สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมนะฮะก็ขอกลับมาอีกรอบหนึ่งเที่ยวนี้ก็จะขอพูดเรื่องประเด็นปัญหาการบ้านการเมืองของเราสัก 2-3 ประเด็นนะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะยงใหญ่กันแต่ก็ขอเริ่มที่เรื่องข้อหาการประพฤติมิชอบโดยรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับการบุกรุกป่าสงวนของคุณกนกวรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาคนปัจจุบันซึ่งทางปปช.คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ชี้มูลแล้วว่าบ่งบอกว่าคงจะมีความผิดคือมีการบุกรุกป่าสงวนครอบครองที่ดินที่ไม่ควรของส่วนรวมไม่ควรจะเอามาเป็นของตนเองคราวนี้มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในแวดวงการเมืองสื่อแวดวงวิชาการว่าจะมีการลาออกโดยเจ้าตัวหรือไม่ทั้งๆที่ปปช.ก็ได้ชี้มูลมาแล้วแต่กลับทว่าเป็นที่น่าแปลกประหลาดใจที่ว่ามีบุคลากรระดับสูงของคณะรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดว่าเรื่องนี้ยังไม่ถึงกระบวนการศาลยุติธรรมคือยังไม่ไปที่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเรื่องยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นก็จะนัยยะคือไม่ต้องมีการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับสถานะของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาสุภาพสตรีท่านนี้มันก็ดูไม่ค่อยฟังแล้วมันก็ดูทำแม่งนะครับเพราะว่าปปช.ก็ถือว่าเป็นกระบวนการอันหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมได้ชี้มูลแล้วมันก็น่าจะเป็นการเพียงพอที่คณะรัฐบาลตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตัวของหัวหน้าพรรคการเมืองที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนนี้เขาสังกัดเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวเองน่าจะได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการคงอยู่หรือไม่ในตำแหน่งต่อไปอันนี้ก็อดพูดไม่ได้นะครับถึงประเทศเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันเพื่อนบ้านของเรานะว่าเวลามันมีข่าวคราวอะไรที่ไม่ค่อยจะดีงามเกี่ยวกับรัฐมนตรีนั้นเขาก็ไม่ได้รอให้มีการฟ้องร้องไปที่ศาลไปที่กระบวนการยุติธรรมเขาจะออกมายืนข้างหน้าจอโทรทัศน์ทั้งหลายแล้วก็กล่าวขอโทษต่อสาธารณชนแล้วก็ลาออกจากตำแหน่งหรือถอนตัวออกไปแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการไปนะอันนี้มันเป็นสปิริตของการเป็นนักการเมืองที่มีอะไรจิตสำนึกมีจริยธรรมอยู่ในหัวใจนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ในการลาออกเขานั่นนอกจากด้วยตัวเองแล้วคงจะมีการปรึกษาหรือภายในพรรคการเมืองที่เขาสังกัดแล้วก็ในคณะรัฐบาลที่เขาเป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยแต่ในกรณีเกี่ยวคุณกนกวรรณนั้นมิได้เป็นเช่นนี้หรือจะย้อนไปถึงบางรัฐบาลก็ได้ของไทยเช่นในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีรัฐมนตรี2คนนะครับที่กระทรวงความมั่นคงมนุษย์นะฮะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็มีข่าวนะฮะไม่ค่อยดีก็ให้มีการลาออกหรือว่าถอนตัวออกไปจากเป็นรัฐมนตรีของทั้งสองกระทรวงก็เป็นการแสดงสปิริตทางการเมืองแล้วก็เป็นการสะท้อนความรับผิดชอบของเจ้าตัวที่ถูกกล่าวหานะครับของพรรคการเมืองที่สังกัดอยู่แล้วก็ตัวคณะรัฐบาลคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ในเรื่องทำนองเดียวกันนี้ไม่นานมานี้เองเนี่ยแล้วทำไมในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งได้พูดนักพูดหนาเรื่องเกี่ยวกับความถูกต้องดีงามนั้นถึงไม่รีบดำเนินการตัดสินใจให้คุณกนกวรรณพักการเมืองหรือออกไปจากตำแหน่งชั่วคราวแล้วก็ให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการไปแล้วก็ยังกลับมาสู่อะไรฮะการบ้านการเมืองสนามการเมืองได้ถ้าเปิดตัวเองสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับแล้วก็จะไปรอให้คุณกนกวรรณตัดสินใจเองไม่ได้คุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่คุณกนกวรรณสังกัดก็ต้องออกไปรับผิดชอบแล้วตัวคุณอนุทินเองก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะนอกจากนั้นท่านพลเอกประยุทธ์ก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลท่านปล่อยให้เรื่องนี้มันคากันอยู่ได้อย่างไรแล้วก็ให้ปล่อยให้บุคคลในคณะรัฐบาลมีการให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้มันยังไปไม่ถึงศาลยุติธรรมเพราะว่ามันไม่ถูกต้องไม่มีสปิริตอันดีงามไม่มีความรับผิดชอบ
ก็ขอเรียกร้องให้มีการทบทวนแล้วก็ทำตามคันลองทองทำทำในสิ่งที่ควรจะทำอันนี้เป็นประเด็นที่แรกนะคราวนี้มันก็มาโยงกับเรื่องที่สองคือมันก็จะมีการอะไรฮะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือตัวนายกเองนะฮะเป็นเป้าหมายหลักแล้วก็มีรัฐมนตรีในสังกัดอีก11คนแต่ฟังแว่วๆจากเสียงของฝ่ายค้านในการตั้งข้อหาแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งไปที่ตัวองค์บุคคลเป็นสำคัญแต่ว่าโดยในการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาจะมุ่งไปที่หัวหน้ารัฐบาลแล้วก็คณะรัฐบาลเป็นสำคัญนะครับเอากันทั้งกลุ่มทั้งก้อนไม่ลงไปที่รายบุคคลเพราะมันอาจจะทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นการเป็นการกล่าวหาองค์บุคคลแล้วมันจะทำให้การอภิปรายมันจางลงไปไม่ได้ไปเน้นหรือกระจุกอยู่ที่ตัวคณะรัฐบาลหรือตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลเป็นการเฉพาะนะครับและอะไรเราที่ควรจะเป็นเรื่องที่จะว่ากันในการอภิปรายเหมากันทั้งรัฐบาลผ่านตัวนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาณวันนี้เราก็เผชิญกับปัญหาอะไรครับอัตราเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตอาหารยารักษาโรค การเดินทางเชื้อพงเชื้อเพลิงต่างๆเหล่านี้มันสูงขึ้นถีบตัวขึ้นทุกวี่ทุกวันนะของมันก็แพงขึ้นขณะที่เงินเดือนก็ยังคงที่อยู่มันก็เท่ากับว่าทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็ต้องนอนกายหน้าผากว่ารายรับมันไม่สมดุลกับรายจ่ายนะแล้วมันก็ในขณะเดียวมันก็มีความเหลื่อมล้ำอย่างมากในสังคมคนที่รวยร่ำรวย 1% หรือคนที่มีเงินเดือนประจำเช่นข้าราชการอะไรก็อยู่ในฐานะที่มีความมั่นคงต่อประชาชนที่ต้องเสี่ยงกับการทำธุรกิจต้องหาเช้ากินค่ำแต่ณวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีภาพแผนออกมาเลยว่าจะสู้กับปัญหาเงินเฟ้ออย่างไรช่วยประชาชนแก้ประเด็นปัญหาของค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างไรนะฮะก็อาจจะมีนโยบายประชานิยมเช่นเคยลดแลกแจกแถมไปบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆต่างๆเหล่านี้แต่มันดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันต้องมีแผนแม่บทมันต้องมีภาพใหญ่นะผมเองก็ได้เคยเสนอว่าถ้าเผื่อน้ำมันมันแพงแทนที่จะปล่อยให้การปิโตรเลียมต้องไปซื้อในตลาดโลกที่มันขึ้นๆลงๆทำไมรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ไม่เจรจากับซาอุดิอาระเบียนะเป็น1ต่อ1หรือกับรัสเซียแล้วก็ขอซื้อเข้าในราคาที่เป็นมิตรภาพแล้วเราอาจจะแลกกับเข้าในเรื่องของสินค้าอาหารที่เรามีอยู่มากมายแล้วก็คุณภาพดีราคาก็ย่อมเยาด้วยอันนี้รัฐบาลก็ต้องดำเนินการจะปล่อยให้การปิโตรเลียมไปวิ่งหาน้ำมันแก๊สทั่วโลกโดยองค์กรเดียวไม่ได้รัฐะต้องเข้ามาแล้วหรือจะปล่อยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องไปหาถ่านหินมาก็ทำไมเราไม่เจรจากับอินโดนีเซียรัฐบาลอินโดนีเซียตัวต่อตัวอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะหรือว่ากับออสเตรเลียในฐานะเป็นประเทศที่เป็นมิตรกันมานานเนี่ยขอราคาพิเศษลดลงหน่อยได้ไหมเพื่อให้มันมีเสถียรภาพแล้วก็พวกเราที่นั่งอยู่ที่บ้านจะได้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะฮะในราคาที่สูงขึ้นเป็นลำดับอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการแล้วก็การคิดอ่านก็อยากจะเห็นให้เห็นมีการปรึกษาหารือให้มากที่สุดกว้างขวางที่สุดเพื่อประชาชนพลเมืองนะฮะจะได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจแล้วก็หน่วยราชการต่างๆว่าเราจะต้องมีแผนที่จะต่อสู้กับสภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในสังคมรวมไปถึงการรักษาพยาบาลด้วยเราก็ยังมี3ระบบการรักษาพยาบาลซึ่งหลายๆประเทศที่เขาคิดถึงประชาชนและพัฒนาแล้วเขามีระบบการรักษาพยาบาลแค่ระบบเดียวครับอันนี้มันก็สะท้อนซึ่งไอ้ความเหลื่อมล้ำในสังคมที่มันก็มีมานานก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขใดๆนะฮะแล้วผมก็อยากจะให้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยเรื่องเงินเฟ้อเรื่องค่าครองชีพสูงเรื่องค่าสัญจรไปมาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันสูงขึ้นเป็นภาระอย่างมากต่อประชาชนพลเมืองนะฮะเศรษฐกิจไทยก็ตกต่ำมาประมาณสัก10ปีแล้วก็มาเจอโควิด-19แล้วก็มาเจอผลนะกระทบจากสงคราม
รัสเซียกับยูเครนก็อยากให้ประเด็นหลักๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางฝ่ายค้านจะไปอภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลเอาเรื่องสำคัญสำคัญมุ่งไปที่ตัวคณะรัฐบาลทั้งคณะคือไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีอย่าไปกระจัดกระจายประเด็นปัญหาอะไรไปจนอีกตั้ง10 11แล้วมันก็จะทำให้เรื่องราวต่างๆมันจืดจางเบาบางแล้วมันก็ไม่ได้มุ่งไปที่ประเด็นปัญหาที่มันเป็นหัวใจของเรื่องของชีวิตของคนไทยณวันนี้นะฮะส่วนอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการบริหารราชการก็ได้มีการประกาศนโยบายมาแล้วว่าให้ปลูกกัญชงกัญชาได้แต่ตั้งแต่บัดนั้นมาเป็นวันนี้แล้วคงไปอีกหลายๆวันขณะที่กำลังจะมีการออกกฎหมายที่สภาก็ถามว่าทำไมประกาศก่อนแล้วถึงมาออกกฎหมายทีหลังทำไมถึงไม่ออกกฎหมายซะให้มันเสร็จแล้วก็มาตรการคู่ขนานกันไปเพื่อที่จะรองรับกฎหมายนั้นมันจะให้มันมีความพร้อมซะก่อนอันนี้พอออกมาแล้วก็พ่อจะมีประกาศแล้วก็มีการพูดกันว่าห้ามมิให้คนหนุ่มคนสาวอายุต่ำกว่า20ได้เข้าไปใกล้กัญชงกัญชาประธานไม่พูดวันนี้แหละฮะทำไมไม่พูดตั้งแต่ต้นออกมาก็ให้มันเป็นแผงออกมาเลยปลูกแล้วจะแปรรูปอย่างไรจะใครจะบริโภคได้จะอันไหนจะไปทำยาอันไหนจะเป็นอาหารเสริมอันไหนจะเป็นของกินเล่นสนุกสนานหรือไปสูบอะไรต่างๆเหล่านี้ทำไมไม่ทำแผนที่เรียกว่าแม่บทให้มันเสร็จซะก่อนแล้วก็ค่อยมาให้มาอยู่ในกฎหมายแล้วก็มีภาคผนวกต่อกฎหมายที่จะครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาไม่งั้นมันที่ผ่านมาไม่กี่วันมันก็ดูสับสนนายกพูดทีรองนายกแล้วก็ที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็พูดทีอธิบดีกรมนู่นกรมนี่ก็พูดดีนะฮะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ฟังว่าสำนักงานอาหารและยาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งน่าจะเป็นแม่งานนั้นพูดว่าอย่างไรในการที่จะปกป้องและก็คุ้มครองความปลอดภัยความบริสุทธิ์ผุดผ่องของเยาวชนนะฮะสตรีที่มีครรภ์ต่างๆนานาเหล่านี้คือควรจะคิดอ่านซะให้มันครบองค์ซะก่อนแล้วถึงจะมาประกาศเป็นนโยบายว่าปลูกกัญชงกัญชาได้แล้วก็มีมาตรการต่างๆรองรับหน่วยงานต่างๆก็พร้อมทางด้านบุคลากรในการที่จะควบคุมกำกับดูแลนะครับไม่ใช่มีประเด็นปัญหาอะไรแล้วก็มาวิ่งไล่กันทีหลังหรือไม่ก็มอบไปให้ตำรวจไปอะไรฮะฟ้องร้องตามจับอะไรกันเป็นอย่างนี้มันทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ตรงแค่นี้ตำรวจกับประชาชนแทนที่จะหน่วยงานอื่นๆจะเข้ามามีส่วนด้วยแล้วก็ช่วยกันใช้ประโยชน์จากกัญชงกัญชาอย่างเต็มที่นะฮะในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการแพทย์ในเรื่องของอาหารเสริมอะไรต่างๆแล้วก็วางมาตรการที่มันแน่ชัดเนี่ยในการที่จะป้องกันไม่ให้สังคมโดยองค์รวมต้องมาได้รับผลกระทบเพราะว่ามีการเสพกันเป็นยาเสพติดหรือเป็นอาหารเสริมที่ก่อให้เกิดการเสพติดด้วยมันก็เหมือนกับทำงานแบบแจกขายก๋วยเตี๋ยวฮะก็เคาะไปทีละทีนึงแล้วก็1ชาม2ชามแล้วก็หยุดแล้วก็ไปต่อไปว่ากันทีละเรื่องอันนี้มันเป็นการทำงานแบบมือสมัครเล่นทั้งที่รัฐบาลนี้ก็คุณประยุทธ์ก็เป็นนายกมา8ปีแล้วน่าจะมีวิธีการทำงานที่มันหนักแน่นรัดกุมเป็นเรื่องเป็นราวมีบริการบริหารจัดการที่เป็นเรื่องที่มันดีกว่านี้แต่มันก็ไม่ใช่มันก็น่าห่วงใยนะครับแล้วนี่ช่วงนี้ไปจนอีกเดือนนึงก็จะสารวนเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการที่จะป้องกันตนเองเมื่อสภาเปิดมาเพื่อให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้ถ้าเกิดต้องไปสารวนกับเรื่องการเมืองที่จะสู้กับฝ่ายค้านแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องของประชาชนว่าอย่างไรนี่ก็เป็นปัญหาอยู่จะมีเวลาไหมฮะแล้วท่านมอบใครสภาพัฒนาหรือเปล่าหรือจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายวางแผนหรือจะแวดวงวิชาการมันก็ไม่แน่ชัดว่าจะมีการร่วมคิดร่วมทำการวิจัยวางมาตรการอะไรต่างๆให้มันรัดกุมหรือไม่นี่ก็เป็นประเด็นปัญหาใหญ่ของการบริหารราชการที่แบบว่ากันไปทีนึงนะฮะเป็นกรณีกันแล้วมันก็ดูสับสนไปหมดการให้สัมภาษณ์มันก็ไม่ได้มีส่วนรวมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวว่าจะทำอย่างไรในเรื่องการส่งเสริมและการใช้ประโยชน์จากกัญชงกัญชานะฮะส่วนประเด็นสุดท้ายก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าพวกเราทั้งหมดต้องทำใจซะแล้วว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันคงจะมีความยืดเยื้อเพราะว่าฝ่ายรัสเซียไม่ยอมแพ้นะฮะก็ลุยไปเรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างนะฮะยังไม่พยายามที่จะโถมกำลังเข้าไปแล้วลบให้มันเด็ดขาด
ก็ต้องการรักษาพื้นที่แล้วก็ผู้คนไว้ด้วยอาจจะเป็นไปได้หรือทหารรบไม่เก่งเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าที่มันสำคัญกว่านั้นก็คือว่าทางฝ่ายยูเครนก็เหมือนกับอะไรฮะหมูไม่กลัวน้ำร้อนเพราะได้รับการสนับสนุนจากอย่างแข็งขันโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรและอังกฤษสองประเทศนี่ผมคิดว่าเป็นตัวลายที่ทำให้สงครามต้องยืดเยื้อและทำให้ธงสันติภาพเนี่ยมันห่างไกลขึ้นไปทุกวันเพราะทั้งสองประเทศนะโดยเฉพาะอเมริกาก็ยังถมเงินเข้าไปนะฮะในการที่จะซื้ออาวุธแล้วไปส่งให้กับยูเครนอังกฤษนี่ก็นอกจากอาวุธแล้วนะเงินช่วยเหลือแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้ยังบอกว่าจะเริ่มที่จะฝึกทหารยูเครนทีละ 12,000 คนไปอีก 3-4 ชุดด้วยกันไปจนถึงสิ้นปีก็เท่ากับเป็นการอะไรฮะเติมน้ำมันเข้าไปในกองเพลิงให้มันลุกลามยิ่งสองประเทศไม่ต้องการที่จะให้สงครามมันจบโดยเร็วแล้วก็ไม่ต้องการที่จะให้หยุดยิงกันซะก่อนแล้วกลับสู่โต๊ะเจรจาทำไมเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรโดยสำคัญเนี่ยไม่รู้มีอะไรในสมองและในจิตใจครับอยากจะปราบหรือจะให้รัสเซียโดยประธานาธิบดีปูตินต้องมาคุกเข่าต่อหน้าให้ยอมให้มายอมสงบให้ได้รัสเซียจะต้องถูกบอนไซไม่ให้โตไม่ให้หือไม่อะไรทั้งสิ้นต้องเอาให้อยู่เพราะฉะนั้นทั้งอังกฤษแล้วก็โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็ดันยูเครนทุกที่ว่าให้สู้ต่อไปตายเป็นตายฉันจะสนับสนุนอยู่สันติภาพไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีหน้าที่ในการที่จะเอารัสเซียเสียให้อยู่คราวนี้มันก็เป็นความเจ็บแค้นระหว่างของอังกฤษกับอเมริกาบวกยูเครนต่อรัสเซียมันก็เรื่องหนึ่งแล้วก็นะฮะโดยนั่นไปแต่คราวนี้ผลกระทบมันได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อมีสงครามการขนส่งมันก็ชะงักงานลงไปนะฮะข้าวสาลีก็ออกไม่ได้จากยูเครนกับรัสเซียปุ๋ยก็ออกไม่ได้นะเม็ดทานตะวันมันก็ออกไม่ได้นะฮะพวกแร่ธาตุต่างๆก็ออกไม่ได้เพราะว่ามันมีการแซงชั่นใช่มั้ยฮะการคว่ำบาตรอะไรพวกนี้รัสเซียมันก็ขายไม่ได้ไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้แล้วเมื่อรัสเซียเขาขายของไม่ได้มันก็มีผลกระทบต่อคนในโลกกว้างเพราะว่ารัสเซียยูเครนก็เปิ้นกับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหมือนประเทศไทยคือเขาเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านข้าวสาลีมันก็ทำให้คนในตะวันออกกลางในแอฟริกาก็มีประเด็นปัญหาเกษตรกรทั่วโลกก็มีปัญหาเรื่องของปุ๋ยไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าแล้วมันก็อยากจะอเมริกาบวกอังกฤษยุโรปยังอยากจะลบกับรัสเซียรัสเซียก็อยากจะลบต่อไปเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อโลกกว้างแต่ก็มันแปลกที่ว่าผู้นำของโลกโดยเฉพาะอเมริกานั้นไม่ได้คิดเลยว่าทำไมถึงหันมาพูดเรื่องสันติภาพมาเจรจาแทนที่จะลุยกันในเรื่องสงครามกับรัสเซียต่อไปแล้วก็ผลมันก็ได้กลับมาที่อเมริกาเพราะว่าอเมริกาเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทั้งที่เป็นผู้ที่ได้ดำเนินการให้มีการคว่ำบาตรรัสเซียแล้วก็สนับสนุนยูเครนมาโดยตลอดให้แข็งข้อแล้วให้เผชิญหน้ากับรัสเซียตอนนี้อเมริกาเองก็มีปัญหาเรื่องสภาวะเงินเฟ้อข้าวของแพงเช่นกันที่อเมริกาเป็นยังไงที่ประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นหรือที่ประเทศไทยเป็นยังไงที่อเมริกาก็เป็นแล้วทำไมผู้นำถึงยังไม่คิดที่จะยุติการสู้รบกลับสู่โต๊ะเจรจานะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีผลประโยชน์ซ่อนเร้นอยู่เพราะว่าอีกไม่ถึงปลายปีนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งนะฮะทั่วไปคล้ายๆที่เขาเรียกว่ามิดเทอมคือของเขาเนี่ยรัฐบาลมีอายุ4ปีและตรงปีที่2ถึงปีที่3นี่เขาจะมีการเลือกตั้งเพื่อสมาชิกสภาส่วนหนึ่งจะต้องออกไปแล้วก็ใหม่จะเข้ามาที่เขาเรียกว่ามิดเทอมอิเล็กชันนะฮะแล้วก็เงินการของการที่จะหาเสียงนั้นมันก็จะมาจากบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็แน่นอนมันจะมาจากบริษัทน้ำมันและแก๊สและบริษัทที่ผลิตอาวุธมันก็อาจจะพูดในอคติว่าเพื่อต้องการเงินเพื่อจะมาหาเสียงดันก็ต้องให้เขาขายน้ำมันแก๊สได้ขายอาวุธได้แล้วพวกนี้ก็จะมาสนับสนุนพรรคการเมืองจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันมันก็มีผลประโยชน์ซับซ้อนกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าเพื่อความร่ำรวยของบริษัทน้ำมันกับแก๊สแล้วก็อาวุธของอเมริกาแล้วเพื่อที่จะอะไรฮะพรรคการเมืองจะได้ชนะการเลือกตั้งในระดับต่างๆของตนก็เพื่อประโยชน์เข้าตัวของเขาทั้งนั้นเขาไม่ได้คิดถึงหัวอกของคนอีก 6,000
7,000 ล้านคนโดยเฉพาะคนที่ยากจนในเอเชียแปซิฟิกในแอฟริกาในลาตินอเมริกาแล้วก็ในอเมริกาเหนือเองด้วยเขาก็ไปได้คิดคนยากคนจนนี่ผมคิดว่ามันเป็นความโหดร้ายอย่างหนึ่งนะมันเหมือนกับเป็นอะไรฮะฆาตกรระดับโลกที่กำลังทำร้ายประชาชนพลเมืองเพราะผลประโยชน์เพราะความโกรธความอะไรต่างๆชิงดีชิงเด่นกันระหว่างประเทศไม่กี่ประเทศหรือว่าระหว่างผู้นำของประเทศไม่กี่ประเทศเนี่ยแล้วก็ผลประโยชน์ที่มันทับซ้อนอยู่ในเรื่องของการขายน้ำมันแก๊สทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็โดยเฉพาะขายอาวุธไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้อยู่นะอันนี้เราก็ต้องตระหนักด้วยแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสนใจกับในเรื่องนี้ว่าแล้วเราจะป้องกันตนเองอย่างไรไปอีกปี3ปีข้างหน้าเราจะลดประเด็นปัญหาต่อประชาชนอย่างไรมันต้องคิดอ่านให้ดีไม่ใช่ปัสสาวะทำอะไรเฉพาะหน้าไม่พ้นจมูกนะครับเอาเรื่องง่ายๆประชานิยมบ้างเอาเงินกู้เข้ามาแล้วก็ถมเข้าไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะสนับสนุนจุนเจือนะราคาน้ำมันอะไรพวกนี้มันต้องมาดูทุกสิ่งทุกอย่างให้ลึกซึ้งแล้วก็แก้ปัญหาในภาพรวมให้ได้ในขณะเดียวก็ต้องเชิญชวนพวกเราชาวไทยในเรื่องต้องเริ่มรัดเข็มขัดสักนิดหนึ่งได้ไหมครับลดการใช้ไฟปิดแอร์เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่อะไรที่จะขึ้นรถเมย์ไปได้ก็ไปไม่ต้องใช้รถส่วนตัวเพื่อจะได้ไม่ต้องมีอะไรฮะเสียเงินค่าเชื้อเพลิงประหยัดไปด้วยในตัวเพราะว่าน้ำมันแก๊สถ่านหินเราต้องซื้อจากต่างประเทศมา 80-90% แต่สิ่งอย่างนี้เนี่ยเราจะคุยกันแล้วเนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลได้ใส่ใจอยากให้สมาชิกรัฐสภาใส่ใจด้วยก็อภิปรายกันไปนะฮะทำงานกันในสภาให้มากที่สุดไม่ใช่ต้องเอาแพ้ชนะกันในเรื่องการเมืองอย่างเดียวชิงดีชิงเด่นกันไปนั่นก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่มีงานอื่นๆที่จะต้องทำคู่ขนานกันไปด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอฝากเป็นข้อสังเกตประเด็นปัญหาของการบ้านการเมืองของไทยที่มันกระทบต่อชีวิตของพวกเราในชีวิตประจำวันของพวกเราก็ขอพูดแค่นี้ครับสวัสดีครับ